นายแพทย์บุรณะสมุทรักษ์โฆษกพักประชาธิปัตย์ได้ประเมินสถานการณ์ภายหลังรัฐบาลสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรียังคงเคลื่อนไหวโดยใช้เวทีสื่อต่างประเทศในการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งการกล่าวหาว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการสลายการชุมนุมจึงอยากให้มีการเรียกร้องเรียกตัวให้พันตำรวจโททักษินและแกนนำนปชบ,บางคนที่ออกมาพูดนำหลักฐานมายืนยันเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการโกหกสังคมนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาประธานองคมุตรีและรัฐบุรุษว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุความรุนแรงของกลุ่น กลุ่มคนเสื้อน้ำเงินร่วมกับรัฐบาลซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการดึงสถาบันองคมนตรีมาสู่ความขัดแยง้งและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์มองว่าหลังจากนี้พันตำรวจโททักษินยังคงเดินหน้าแผนตากสินต่อทั้งจากการจัดตั้งขบวนการใต้ดินเพื่อทำลายความมั่นคงของประเทศการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการ,รเผชิญหน้าของประชาชนซึ่งจะมีการยกระดับความรุนแรงมาเป็นการปองร้ายคมคูเป้าหมายจนถูกลอบฆ่าซึ่งเป็นความพยายามที่จุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ ทั้งนี้พักประชาธิปัตย์ก็เห็นว่ารัฐบาลควรเรียมรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยการเรียมรับมือขบวนการใต้ดินโดยสร้างขบวนการปฏิรูปทางการเมืองให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับให้รัฐบาลเร่งรัดทำคดีสําคัญเช่นคดีลอบสังหารองคมนตรีคดีลอบสังหารนายสนธิเพื่อขยายผลการสอบสวนและจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังโดยเร็ว เร่งสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสแสวงหาทางออกร่วมกันร่วมมือทางสังคมเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนนะคะโดยมีการใช้สื่อทุกแขนงค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและต้องเร่งขอความร่วมมือจากมิตรประเทศเพื่อเป็นการขอติดตามตัวพานิโรธทักษณิณกลับมาดําเนินคดีค่ะ โฆษกพักเพื่อไทยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีประกาศเลิกใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ามีประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเข้าร้องทุกข์แล้วกว่า45รายค่ะ นายพร้อมพงศ์นุพริศโฆษกพักเพื่อไทยแถลงถึงความคืบหน้ากรณีที่พักเพื่อไทยเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่13และ14เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบเข้าร้องทุกข์แล้ว45รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ18รายสูญหายหกรายเสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งกรณีนี้โฆษกพักเพื่อไทยยืนยันว่าญาติผู้เสียชีวิตระบุว่ามาร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงจริง นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินเสียหาย4รายอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัว8รายและมีผู้เข้าแจ้งเบาะแสพร้อมภาพถ่าย8รายนายพร้อมพงษ์ยังระบุได้ว่าประชาชนที่เข้าร้องทุกข์ได้ไปแจ้งความกับตำรวจในหลายพื้นที่แต่ไม่ได้รับความสะดวกในการรับแจ้งและเตรียมจะนำหลักฐานทั้งหมดเสนอให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพิจารณาหาข้อเท็จจริงทันทีที่ยกเลิกประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของกระบวนการยุติธรรม ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์สสสัดส่วนพักเพื่อไทยที่ถูกออกหมายจับในฐานะแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงแสดงความเสียใจกรณีนายสนทิลิ้มทองกุลถูกกลอบยิงโดยยืนยันว่าการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเป็นการต่อสู้ทางความคิดแต่ไม่เคยใช้กําลังหรือความรุนแรงทําร้ายกันรวมทั้งประนามผู้ที่ก่อเหตุและเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมาย ด้านนายชินวรบุญยเกียรติประธานคณะกรรมาการประสานงานพักร่วมรัฐบาลกล่าวว่าในวันที่21เมษายนนี้ได้นัดวิบทั้ง3ฝ่ายคือวิบรัฐบาลวิบฝ่ายคา้านและวิพุธสภาหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับกรอบการอภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่22-23เมษายนเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองในภาวะฉุกเฉินนายชินวรยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระการขอให้ยกเลิกเอกสธิ์คุ้มครองนายจตุพร และเบื้องต้นทางพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้มีการหาหรือในประเด็ดนนี้จึงเรียกร้องให้นายจตุพรมอบตัวกับตำรวจเพื่อต่อสู้คดีตามกฎหมายมากกว่าที่จะใช้เอกสิทธิ์สอสอคุ้มครองเพราะจะมีความสง่างามมากกว่า